ชะตาของ Agoda นะครับ Agoda นี่คนไทยใช้เยอะไงครับแต่ที่ผมบอกไปว่าก็มีการใช้ทั้งเรื่องของ Agoda แล้วก็ booking.com ใช่ไหมฮะผมดูจากเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมในที่สุดในบอกธุรกิจออนไลน์มันไปรอดไงนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะรอดทุกธุรกิจออนไลน์กันนะครับธุรกิจออนไลน์บางอย่างไปได้เช่นการ delivery ส่งอาหารเครื่องดื่มแต่การที่ Agoda ซึ่งเป็นเว็บไซต์จองห้องพักโรงแรมที่พักตลอดจนมีการคอมเมนต์ให้เรตติ้งต่างๆเนี่ยเมื่อหม้อโทษนะฮะหม้อเขาเรียกว่ารายได้ใหญ่ของเขาเนี่ยมันพังสลายไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะเลี้ยงคนต่อเข้าไปได้นะครับเว็บไซต์ Agoda ซึ่งเป็นเว็บไซต์จองโรงแรมยักษ์ใหญ่ของเอเชียก็เลยประกาศปลดพนักงาน 25% ของพนักงานทั้งหมดคิดนะครับเดากันสิว่าตัวเลขของคนตกงานของเว็บไซต์ Agoda จะเท่าไหร่ 1,500 คน 1,500 คนนะครับหรือ 25% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดใน30ประเทศทั่วโลก CEO ของ Agoda คือจอห์นบราวน์เนี่ยนะครับบอกว่าการปลดพนักงานคือเขาให้ความหวังเขาบอกว่านี่เป็นการปลดพนักงานครั้งแรกของเว็บไซต์ Agoda Online Travel และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแน่กล้าประกาศด้วยนะครับว่ามันเหมือนปลดครั้งเดียวแค่นั้นนะฮะปลดครั้งเดียวไปเลยครับ 1,500 คนน่าจะไม่ปลดอีกแล้วนะฮะเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าแล้วเขาไปปลดฝ่ายไหนมันน่าสนใจตรงนี้ฮะคนที่ทำงานสาย IT ออนไลน์นาทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะรอด 1,500 คนที่อยู่ในเว็บไซต์ Agoda เว็บไซต์จองการเดินทางท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ยนะฮะก็คือปลดฝ่าย Customer Experience Group ปลดฝ่าย IT ปลดฝ่ายการเงินปลดฝ่ายพันธมิตรทางซัพพลายเออร์ปลดฝ่ายการตลาดถูกปลดออกหมดเลยขณะเดียวกันพนักงานระดับอาวุโสระดับสูงก็จะถูกลดเงินเดือนชั่วคราว 20% มีผลตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้เอื้อให้กับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดั้งเดิมมีอยู่มานานออนไลน์ยุคใหม่สตาร์ทอัพที่หลายคนคิดว่ายังไงมันก็รอดเพราะมันเกิดมาจากการจับเอาอากาศมาทำรายได้ปั้นเงินหรือแม้แต่มี IT ช่วยซัพพอร์ตมันก็น่าจะรอดแต่นาทีนี้ผมคิดว่าความรอดตรงนั้นเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับคนทำธุรกิจออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะครับ